ขึ้นไปขึ้นได้หรือเปล่านะครับรอลุ้นกันไปแล้วไปแล้วขึ้นไม่ได้ครับต้องลากไปแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วอู้แรงว่ะสวัสดีครับอยู่ผมนะครับช่อง6ล้อนายโต้งนะวันนี้ก็มาพามาชมการขึ้นลุยนะเขาเรียกลุยนะตอนนี้เขาเรียกลุยแต่ถ้าภาคกลางก็เรียกผักกาดผักกาดห่อใช่ไหมพี่ผักกาดขาวนะครับนี่ครับมันจะขึ้นเป็นตะกร้านะครับนี่ครับด่วนไปลาดลีครับราชบุรีนี่ครับนี่ครับโอ้กระทะอย่างจ้าบเลยนะครับเท่มากนะครับทั้งเลดนะครับนี่ครับการทำงานนะครับก็พอดีอยู่บ้านว่างนะครับก็เลยพามาชมนะครับการทำงานนะครับผมก็เป็นช่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากหรอกนะครับเป็นช่องยังไม่ดังเนาะเราก็อยากจะนำเสนอหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถการซ่อมรถนะครับการทำงานการทำอาชีพอะไรต่างๆนะครับการทำงานแบบนี้นะครับผมก็อยากจะถ่ายให้ได้ชมกันว่าเอ๊ะเขาทำกันแบบไหนเขาขึ้นรถกันแบบไหนนะครับก็จะนำเสนอไปนะครับก็จะแบกทีละ2เพลงเลยอ่ะโอนะครับนะครับไปไหนมาไหนนี่ต้องใส่แมสทุกครั้งนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับอ่ะดูครับแบก2เข่งได้3เข่งโชว์ดิหนักไหมหนักดิคนงานบอกว่าถามได้หนักไม่รู้วิดีโอใหญ่ปีด้วยรุ่นหลายวันเด็กผมไม่ได้ยกบุ๋มเอายกนี่ครับอ่ะวิดีโอใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเดี๋ยวนี้ไม่น่าพี่ไหวหนักกว่าย้อนหนักกว่าย้อนแบกทีละสองเข่งเลยวะผมก็ฟังไม่ออกนะเขาพูดว่าอะไรนะครับนี่เดี๋ยวยกนี่ครับผักกาดขาวนะครับนี่โอ้เด็กแว้นเสียงเด็กแว้นด้วยครับเดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะเด็กแว้นนะนี่ครับเห็นแล้วสองเข่งเหลือมาเยอะแล้วนี่ครับผักกาดขาวถูกแบ่งมาแล้วดินมันไม่เปียกนะนี่มันก็ขึ้นง่ายมันก็จะแข็งมาเลยครับดินแบบนี้นะไม่ต้องใช้รถไถเลยครับว่าดินมันเนี้ยแข็งแล้วแต่ถ้าโดนน้ำนี่ลื่นนะครับลื่นแล้วก็เข้าไม่ได้หรอกนะครับน่าจะเป็นทีมงานพัดเจริญนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอาละ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 เนี่ยเอา
เหลืออยู่2 4 6 8 10 2 14 6 18เหลือประมาณ20กว่าตะกร้านะครับก็จะหมดแปลงนี้ครับไม่ได้วิ่งครับวิ่งอาทิตย์ละเที่ยวผมอ่ะครับอาทิตย์ละเที่ยว2เที่ยวครับจะพามาดูรถแต่งนะครับดูดีดูท่อเขาดีถังลมนะครับถังลมนี่ไม่ต้องสืบนะครับว่าที่ไหนนะครับพ่อเขาโด่งดังในวงการถังลมมากเลยนะครับใช่ของช่างเล็กมั้ยช่างเล็กบางแพถังลมเนี่ยช่างใหม่โอ้ดีกว่าช่างเล็กกับช่างใหม่คนละช่างครับผมอ๋ออันนี้พี่คนมาทําแล้วเราใส่เนี่ยมันเบรกดีกว่าเดิมป่ะพี่อ๋อชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่ตอนผมใส่600อยู่ 30,000 นะพี่โอ้โหเนี่ยชุดลมนะครับหาเงินที่ 30,000 ราคาอื่นผมก็ไม่รู้นะอ๋อครับนี่ครับก็กระทะอย่างนี้ดีนะผมก็ใช้อยู่นะครับกระทะตัวนี้มันไม่ร้อนพี่ใช่พี่มันไม่ร้อนเวลาลงพ่อมันไม่ร้อนนะแต่ว่าถ้ากระทะเล็กอย่างนั้นกระทะเล็กผมใช่แล้วมันไม่ต้องถ่วงล้อด้วยเพราะผมก็ไม่ต้องถ่วงเลยมันเหมือนมันไม่กินยางเปลี่ยนคันหน้าอิซูมาฮะเปลี่ยนคันหน้าอิซูมาอ๋อเอาพี่เปลี่ยนคันเหรอครับเปลี่ยนคันหน้าอิซูคันเดิมไปแล้วชนมาชนแล้วมันเบรกออกอ๋อก็เลยเปลี่ยนเลยแล้วคันอีซูกับฮิโนมันทำมันดีกว่ากันไหมหรือยังไงก็ชนมาเขาก็ใช้คันอีซูอันนี้มันคันของอะไรพี่รุ่นไหนล็อกกี้อ๋อเป็นตอนมาจับล็อกกี้กับครับมันชนไปไหนพี่พี่เทพดึงขาดพี่พี่เทพดึงขีดตรงนั้นเนี่ยมัดแล้วดึงเลยเหรอมัดผิดหรือยังไงครับเขาดึงเนี่ยเราจอดอย่างเงี้ยเขาดึงอย่างเงี้ยให้มันรถมันมุ่นอ่ะอ๋อตรงเนี้ยมันกระทิบไปเลยหลุดไปเลยหลุดไหมก็เลยถอดออกอ๋อจนทำมาไม่ได้3เดือนเลย 30,000 ครับนี่ครับมือถอดทิ้งไว้ก่อนหน้าเงานะครับนี่ขาจกยุ่นนะครับทางออกสบายตรงนี้ออกง่ายอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นลุ้มหน่อยว่ามันมีรถมาทำทางครับนี่ใกล้จะหมดแล้วอันนี้มันเข่งหนึ่งน่าจะกี่โลไม่แน่ใจนะครับว่ากี่โลเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปดูพี่เขาขึ้นอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูจะผมเอารถเล็กมานะครับผมไม่รู้ว่าทางจะโหดไหมนะครับกลัวเป็นหลุมใหญ่เลยมันจะไปไม่ได้นะครับตะกร้านี่ไปด้วยป่ะเนี่ยโอ้อันนี้ไปด้วยป่ะเอาไปเหรอเอาใกล้จะหมดแล้วสามเข่งดิแบกได้สองเลยอ่ะโอ้หนักนะกี่กิโลนี่โกหนักตะกร้าละกี่กิโลฮะ20ไหมตะกร้าเข้าปะไม่ใช่หนักอ่ะสองลูกอ่าสองลูก12ปะเอาหูเยอะนะออกไปแล้วป่ะหนักไหมมันหนักกิโลไม่ใช่กิโลกิโลห้าสิบหกสิบตะการยัง30โลโอ้โหดูครับบ้าบอแบก60 โลอ๋อ
เดี๋ยวพามาดูคันหน้าคันหน้าล็อกกี้นี่ครับคันหน้าล็อกกี้นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะแล้วก็มันชนหลุดดึงเวียงก็เลยหลุดไปเลยทำงานหนักกับเรานั่นเนี่ยพูดถึงอะแบก60 โลเนี่ยแล้วก็ทำงานทั้งวันนะเดี๋ยวกันพี่ได้ติดตัวนี้ไหมฮะได้ติดบอไหมไม่ได้ติดพี่อันนี้ไว้โชว์เลยจับไหมตำรวจไม่จับพี่เหรอไม่จับผมก็เคลียร์อ๋อผมอยากติดอยู่แต่ผมไม่มีตังค์ซื้ออันนี้เท่าไหร่เนี่ย10,000ถึงไหม13,000นี่หัวมันตัวใหญ่เนาะมันเบอร์ใหญ่เดี๋ยวนี้งานไทยก็มีแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามัน 5,000 นะมั้งเห็นเขาโพสขายอยู่ 3,000 แต่มันดังไม่ดีเท่านี้อ๋อก็คือดังไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องตามไปดูอีกทีนึงจะหมดแล้วตะกร้านี่ไปไหมพี่เนี่ยไปด้วยฮะแถวนี้ไม่น่ามีถ้ามีก็เลี้ยวซ้ายไปมีบ้านพิเศษตรงนี้ครับต้องไปย่างเศรษฐกิจละขึ้นมาเศรษฐกิจตรงร้านมันนี่ก็ได้มั้ยพูดถึงอ่ะตรงเอ๊ะเลยยังวะเอ้ยเลยแล้วร้านมันอยู่ข้างบนนี้เลี้ยวขวามีไหมเก็บตะกร้าขึ้นไปด้วยหมดแล้วนะครับไปหัวตัวใหญ่มากเลยดูหัวเบอร์แล้วเนี่ยดูดิลูกเบลอเลยครับ10,000 กว่านะเดี๋ยวนี้ของยุ่นก็ค่อนข้างที่จะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าคนนิยมนะครับราคามันก็เลยดีดขึ้นครับถ้าถามว่าสมัยก่อนนี่อาจจะถูกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันอีกแปลงหนึ่งเลยครับผมแปลงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวตะกร้าขึ้นครับแบกตะกร้าขึ้นแล้วก็ทำพิธีส่งมอบสติ๊กเกอร์ให้แล้วนะครับนี่ครับดูไว้ก็เดี๋ยวพี่เขาจะติดนี่ครับก็คือถ้าถามว่าผมขายไหมผมไม่ขายแต่ถ้าผมเจอผมก็ให้เลยนะครับสติ๊กเกอร์บางทีการส่งการอะไรเนี่ยมันต้องรอเวลาว่างนะครับคือแบบถ้าไปส่งสัก10 คนอ่ะมันก็ได้นะแต่ถ้าไปส่งทีละคน2 คนก็ไม่ได้ส่งเท่าไหร่อันนี้จะเป็นแผ่นแรกนะครับที่ผมมาแจกเลยครับครับขาจกร้านไหนนี่พี่ทำเองพี่ทำเองครับทำเองหมดเลยมีแผ่นปิดตรงกลางนี่ด้วยใช่แข็งเนาะครับผมนี่หักแล้วครับอีกทำเองก็เลยแข็งยังไม่หักเลยขนาดชนมาเบี้ยวฝั่งนั้นชนจนขากระจกหักอ๋อเนี่ยครับเราทำการติดนะครับก็เจอก็ทักทายกันได้ครับสายเขียวด้วยกันนะครับ
ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยครับวันนี้ก็รถด่วนเนาะนะครับก็ด่วนงานงานในด่วนก็ด่วนครับในด่วนก็ไม่ด่วนก็ติดเรียบร้อยก็มีน้องๆ นะครับทักมาขอเยอะนะครับแต่ยังไม่มีเวลาไปส่งนะครับก็แต่ถ้าผมไปถ่ายคลิปที่ไหนนะครับก็จะพกมาด้วยนะติดแล้วแผ่นน้องแผ่นนะเพราะชุดเนี้ยชุดแรกเนี่ยที่ทำออกมานะครับติดเรียบร้อยนะครับอ่ะคนงานก็แบกตะกร้าขึ้นนี่ครับติดง่ายครับติดเกลือแบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูที่เขาจะขึ้นที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับจะไปช่างนะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกที่นึงครับโอ้โหวอนี่โอ้ลากยาวมากเลยนะครับสุดจัดเลยตามเข้ามาแล้วนี่ครับยูทูบเบอร์นี่นี่เป็นแปลงกะหล่ำนะครับนี่ก็ผมก็ตามพี่แกมานะครับดูรถเก่งเข้าได้ไปเลยดูแล้วลงไปนู่นนะมันเป็นทางลงไปเหรอนี่ครับอันนี้เป็นแปลงกะหล่ำนะครับโอ้โหรถเก่งรอดไหมเนี่ยจะไปได้ไหมเนี่ยเป็นหลุมป่ะไหนแปลงรุ้ยอยู่ไหนอีนี่แปลงรุ้ยเลยต้องลงยิงเฉียงนะครับมันได้อยู่รถมันเลี้ยวตรงไหนของยินอย่าไปกลัวครับทางนี้รถเมียเราต้องค่อยๆขับนะครับขับเร็วไม่ได้เดี๋ยวผมสะเกิดแตะแล้วมันลงมาตรงไหนไหนแป้งรุ้ยโอ้สิบล้อมุดมาตั้งลึกแล้วเนี่ยอุดดึงอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่ครับผมก็อยากจะนำเสนอให้ได้ดูกันนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาถ่ายคลิปหรือแบบว่าได้ผลประโยชน์ด้านเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ได้อะไรเยอะหรอกนะครับผมก็คือผมก็แบบอยากให้เห็นนะครับมุมมองอะไรต่างๆเลี้ยวได้หรือเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับแปลงหรืออยู่ด้านในนู่นนะครับเดี๋ยวนี้จะถอยรถลงไปนะครับเบาๆเฮ้ยขากระจกโอขากระจกอะติดเปล่ามันจะโดนกิ่งไม้หักดิแมวออกกันนี่ครับพื้นที่มันแคบดีนะไม่เกี่ยวกับจกหักอะนะครับจะถอยหลังลงไปนู่นนะอ่ะคิดดูครับโหดไม่โหดนะครับแต่ผมน่าจะได้เอารถเก่งไว้ข้างบนนี่นะสิบล้อนี่เผาเดียวนะวันนี้ไปไหนอันนี้ถอยเข้าเหรอถอยยังไงวะได้เหรอสายไฟยกไม่ไหวหาคือสายไฟด้วยนะครับต้องยกสายไฟขึ้นนะต้องโยกนะครับโอ้
ีคนยกไฟไฟลูกน้องก็ไปหมดแล้วได้พี่นะสายไฟสายไฟยกไม่ไหวเขาบอกอะคนโยงไม่ไหวไม้มีเหรอรถลูกน้องไปหมดเลยเรียกมาสองคนดูพี่โคตรชันเลยนะเนี่ยขึ้นได้เนี่ยครับได้ช็อตได้ช็อตเด็ดแล้วนะรถหน้ามันขึ้นไหวอยู่แต่รถข้างนั้นอ๋อโดนลากขึ้นนะแฟนผมก็ไม่เอารถเอาหลบทางเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับขึ้นตรงนี้จะขึ้นได้หรือเปล่ารถหนักได้ครับแต่รถไม่หนักมันจะขึ้นไม่ได้ครับนี่ต้องเอาคนมาช่วยยกนี่ครับสายไฟมัดสายไฟขึ้นแล้วครับเราจะเดินหน้าลงไปเลยนะครับที่แรกว่าจะถอยหลังนะครับก็เจอโอ๊ตมาแล้วครับนี่จะเลี้ยวเข้านี่ครับล็อกฟรีล็อกฟรีเอ้าลื่นเลยอาจจะลื่นหญ้าได้แล้วครับลื่นหญ้านะตีโค้งครับได้ป่ะพ้นไหมไม่พ้นโยกหนักอะไรครับเนี่ยได้พี่เลยเรียบร้อยไปมันลงไปดิ่งเลยนะเนี่ยอันตรายนะครับถึงแล้วไปแล้วได้แล้วส่งขึ้นไปขึ้นได้หรือเปล่านะครับรอลุ้นกันไปแล้วขึ้นไม่ได้ครับต้องลากเหนื่อยวิ่งลงมาครับเราจะลากขึ้นนี่ครับผมวิ่งมาเมื่อกี้โอ้ใช้รีโวนะครับลากโอ้โหทางดีขี่สบายคือรถมันหนักหน้าด้วยครับใช้เชือกตัวนี้ลากพอมาเชือกลากนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นช็อตเด่นเลยครับเนี่ยคือรถมันหนักข้างหน้าครับลงไปไกล
ได้แล้วครับได้แล้วแรงวะโอ้โหกิ่งไม้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนั้นอีกครับแบกลงเป็นแถวเลยนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีผมต้องลงแววรถก่อนนะครับพอดีมีงานเข้านะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลงแววรถที่แม่สอดก่อนนะครับอาจจะตัดจบแค่นี้ว่าเดี๋ยวลองต่อนะครับเดี๋ยวต้องลงแววรถที่แม่สอดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้วยนกแลนะครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ